ขอบคุณนะคะคุณปรีที่มาคุยกันคุณลินลี่อ่ะชื่นชมคุณปรีมานานมากเลยนะคะใช่เลยเวลาพี่พาครบทัวร์มาที่นี่นะคุณลินลี่ถามถึงปรีตลอดเลยบอกว่าปรีทำงานดีเพราะว่าลูกค้าชมปรีให้คุณลิลลี่ฟังตลอดเลยขอบคุณนะคะแล้วคุณเชนได้บอกคุณปรีแล้วใช่ไหมคะว่าลิลลี่คุยอะไรกับคุณเชนบอกแล้วค่ะแล้วคุณปรีว่ายังไงคะคุณบุตรอุ๊ยบุตรขอโทษค่ะคือบุตรก็แค่อยากรู้ว่าร้านเราจะมีผู้จัดการร้านคนใหม่หรือเปล่าจะได้เตรียมงานฉลองอะค่ะไม่ถามแบบนั้นสิคะแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราบีบเอาคำตอบจากคุณปรีคือลิลลี่เข้าใจนะคะคุณปรีร่วมงานกับคุณเข็มมานานมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะออกมาจากคุณเข็มแต่ว่าลิลลี่มีแผนจะขยายธุรกิจไปที่ภูเก็ตลิลลี่ไม่มีเวลาดูแลค่ะลิลลี่อยากได้คนเก่งแล้วก็มีประสบการณ์ไว้ใจได้ถ้าเกิดคุณปรีมาร่วมงานกันลิลลี่ว่าลิลลี่จะให้คุณปรีดูแลเต็มที่เลยนะคะแล้วลิลลี่ก็จะให้คุณด้วยโอ้โหคุณลิลลี่เมตตาปรีมากเลยนะครับแค่นี้ยังน้อยไปค่ะสำหรับคนเก่งแบบคุณปรีคุณลิลลี่เขาให้โอกาสปรีขนาดนี้แล้วอะปรีจะว่าไงบ้างขอบคุณคุณลิลลี่มากนะคะที่ให้โอกาสปรีขนาดนี้แต่ปรีคงรับไม่ได้ค่ะเอ้าพี่คิดว่าปรีมาเนี่ยจะมารับข้อเสนอคุณลิลลี่เปล่าค่ะปรีจะมาขอบคุณแล้วก็จะบอกคุณลิลลี่ว่าปรีคงทำงานด้วยไม่ได้ถึงคุณเข็มไม่ต้องการปรีปรีก็คงไปทำงานที่อื่นคุณลิลลี่ทราบดีอยู่แล้วนี่คะว่าคุณลิลลี่กับคุณเข็มไม่ถูกกันขอโทษด้วยนะคะปรีปรีปรีรู้ใช่ไหมว่าพูดแบบนั้นมันหักหน้าคุณลิลลี่เขาอะปรีรู้ค่ะรู้แล้วพูดทำไมเห็นไหมว่าคุณลิลลี่เขานิ่งไปเลยอ่ะขนาดพี่พูดกับเขาเขายังไม่พูดกับพี่แล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้นอกระบบคุณลิลลี่คงจะให้หรอกอยากให้มันฆ่าพี่ยังไงฮะพี่ไม่ตายหรอกค่ะพี่ไม่มีเงินให้มันมันคงจะเก็บพี่ไว้ทำพ่อมันมั้งพี่ก็เอาบ้านไปจำนองสิฮะอะไรนะปรีบอกว่าพี่ก็เอาบ้านไปจำนองสิยังไงบ้านมันก็เป็นของเราปรีผ่อนกำลังจะหมดแล้วพี่เอาบ้านไปจำนองใหม่แล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้เขา